ปฏิบัติจิตภาวนาการปฏิบัติจิตภาวนานั้นเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นการกระทำหรือเป็นงานที่ละเอียดเกี่ยวเนื่องโดยจิตใจกับอารมณ์อยู่ณภายในเพราะฉะนั้นการกระทำจิตในส่วนนี้จะต้องอาศัยความสำรวมจะต้องอาศัยสติจะต้องอาศัยจิตที่ตั้งไว้ชอบตั้งไว้ตรงจะต้องละสิ่งที่เกี่ยวข้องจากภายนอกชั่วคราวจะต้องสำรวมระลึกรู้อยู่ภายในนี่เป็นกิจในเบื้องต้นที่เราทั้งหลายเตรียมปฏิบัติจิตภาวนาส่วนกายนั่นบางคนเคยถามว่าการนั่งสมาธิจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องนั่งกายขัดสมาธิอยู่เสมอถ้าพูดถึงหลักการปฏิบัติหรือการฝึกหัดอบรมแล้วมันมีความจำเป็นเราต้องฝึกด้วยกายของเราเรียกว่าอบรมกายด้วยอบรมใจด้วยเพราะกายกับใจนี้เกี่ยวเนื่องด้วยกันถ้าหากว่าเราไม่มีการนั่งให้มีแบบฉบับในการฝึกการอบรมใครจะนั่งอย่างไรใครจะเดินอย่างไรใครจะทำอย่างไรก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้แต่เมื่อพูดถึงการฝึกแล้วจำเป็นจะต้องนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงการกระทำดังนี้นั่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็นั่งในท่านี้พระองค์เลือกแล้วท่านั่งทั้งหมดนั่งท่านี้เป็นท่านั่งที่องค์อาจที่เที่ยงตรงที่สามารถชนะกิเลสสมาด้วยการนั่งวิธีนี้เราจะปล่อยวางจิตให้สงบก็เป็นนั่งที่ส่วนสัตว์ของร่างกายอยู่พอดีเที่ยงตรงแม้จะล้มไปข้างหน้าก็มีที่หยับยั้งข้างหลังก็เพราะเราที่จะกำหนดได้ดีที่จะปล่อยวางจิตให้ละเอียดลงไปเพราะฉะนั้นจึงมีการฝึกอบรมกายให้นั่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นเครื่องอบรมกายไปด้วยถ้าเราเอาตามลำพังที่เราชอบที่จิตใจชอบแล้วจิตใจในชอบอารมณ์ที่เราตามความคิดเห็นของเราไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าใจชอบอย่างไรเราก็ทำตามสิ่งไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ทำก็ชื่อว่าเราปรบตัวเองมากกว่าปรบธรรมเราแก้ไขธรรมะมาเข้ากับตัวของเราเองจึงไม่ถูกทางนักเราควรแก้ไขตัวของเราเองปฏิบัติตามธรรมตามปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เมื่อจะตรัสรู้พระองค์ทรงอธิษฐานว่าถึงแม้ว่ากระดูกของเราเหือดแห้งแต่กระจัดกระจายสลายไปก็ตามทีถ้าหากเราไม่ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่ได้ความว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงนั่งอิริยาบถนี้เห็นอิริยาบถอย่างนี้เป็นการฝึกพระองค์เลือกแล้วว่าเป็นการฝึกที่ดีที่สุดแล้วพระองค์ก็ปฏิบัติในทางนี้ได้ชัยชนะมารก่อนที่ได้บรรลุธรรมคำว่าชนะมารนั้นมีคนวิจัยหลายอย่างถ้าเราพูดถึงความจริงแล้วถูกทั้งสองอย่างเป็นประโยชน์ในการที่จะนำมาใช้ในตัวของเรามันจะเปรียบภายนอกมันก็เปรียบได้
แต่เปรียบภายในคือกิเลสสมานอาจจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเวลาจิตใจมันทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดขึ้นมาแล้วอาจจะมีความเผลอสัมพุทธถึงความสุขที่พระองค์เคยได้รับมาจากวัตถุจากอามิสจากความสะดวกสบายเมื่อครองราชสมบัติระลึกถึงครอบครัวระลึกถึงลูกเมียอาจจะเป็นเครื่องอุปมาเหมือนกับมีเสนามานแต่มาต่อสู้กับพระองค์หรือมีลูกสาวของพญามารมาหลอกล่อพระองค์ดังนี้เป็นต้นจะเกี่ยวแก่อารมณ์ก็ได้แต่อารมณ์ประเภทไหนก็ตามที่จะเกิดขึ้นในจิตใจพระองค์ก็พยายามรักษาจิตใจให้มั่นเอาอุบายเพื่อทำลายแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามเหล่านั้นได้ชนะรากขาดแล้วพระองค์ได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเราทั้งหลายที่ฝึกขัดเนี่ยก็เจริญรอยปฏิปทาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรานั่งวิธีนี้พอสมควรแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถอย่างอื่นเพื่อเจริญสติเพื่อพินิจพิจารณาธรรมที่เราได้จำหรือเราได้รู้ได้เห็นเพื่อให้ชำนาญคล่องแคล่วก็เชื่อว่าการปฏิบัติเช่นเดียวกันเราไม่ได้ลดละแต่ถ้าเรายึดอันหนึ่งคือปฏิทังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำถือว่าเป็นจิตสำคัญเราสามารถจะทำจิตใจของเราให้ละเอียดปล่อยวางจนถึงสงบอย่างเต็มที่เพราะอยู่ในอิริยาบถนี้เท่านั้นอิริยาบถอื่นนั้นจะต้องระวังจากภายนอกเช่นเราเดินบ้างนี่อย่างอื่นบ้างนั่งตัวไม่ตรงนั่งตามสะดวกสบายอย่างนั้นไม่สามารถจะลงสู่ความละเอียดมั่นคงทำงานอย่างเต็มที่องอาจได้เพราะฉะนั้นนั่งท่านี้เป็นท่าที่องอาจเรียกว่าสักโกผู้องอาจผู้ชุกผู้ปฏิบัติตรงสุผู้ชุกจะตรงอย่างดีด้วยอนัตติมานีให้ไม่ถือตัวไม่ยกตนไม่ข่มสิ่งอื่นเป็นผู้ยินดีเฉพาะในการปฏิบัติในกิจพูดได้ถึงซึ่งความสงบธรรมแล้วเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเราควรยินดีพอใจที่เราได้มานั่งรักษาไว้ซึ่งปฏิปทาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้บำเพ็ญมาได้บรรลุธรรมด้วยวิธีนี้เราก็ไม่มองข้ามเราเอามาใช้ในตัวของเราให้ปรากฏแก่ตัวของเราขึ้นมาให้ระลึกเสียเหมือนว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกต่อเนื่องกันอย่าปล่อยความรู้ตัวก็ควบคุมกันไปในตัวเรียกตั้งปัญญาโนมีความรู้ตัวสติมามีความระลึกเพื่อจะได้กำจัดความยินดีและยินร้ายแต่ที่เกิดขึ้นมาหลอกลวงจากภายนอกเราจะได้ตั้งมั่นมุ่งมั่นในการงานที่เราทำปัจจุบันคือภาวนาหรือทำบริกรรมพุทโธทำจิตใจของเราให้สบายการคอยทำจิตใจของเราให้สบายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือให้กำลังใจนั่งจวดกายของเราก็นั่งให้สบายไม่มีใครมาแตะไหนไหนเรานั่งอย่างความปลอดภัยอย่างไม่ต้องกังวลในเรื่องการนั่งการร่างกายแต่ปลดตัดความกังวลเหล่านี้ออกแล้วก็มารักษาใจโดยเฉพาะระลึกถึงความสบายความดีที่มีอยู่ในใจที่เรากำลังกระทำอยู่เพื่อให้เกิดฉันทะความพอใจในการภาวนาเป็นกำลังส่วนหนึ่งที่งานส่วนนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้เพราะความพอใจในการระลึกก็ดีในการกำหนดรู้ก็ดีทำด้วยความพอใจวิริยะเพื่อให้เกิดความเพียรพยายามที่อาศัยความพอใจจิตตะเพื่อได้เอาใจใส่วิมังสาเพื่อจะได้มีจุดตรองอยู่ในที่นั่นนี่ประชุมเป็นองค์พลังรวมในเอกภาพคือในอารมณ์อันเดียวเรียกเอกคตารม
ให้มีภาพคือนิมิตหมายเป็นอารมณ์อันเดียวรวมรวมอยู่ในจิตของรูปแล้วระลึกพุทโธพุทโธถ้าระลึกพุทโธพุทโธเหมือนกับเบาไปไม่หนักแน่นพอความรู้ตัวของเราอาจจะลอยลอยไปต้องกำหนดลมหายใจควบคุมเพื่อเกิดความรู้ตัวมั่นคงอีกกำกับอย่างหนึ่งเลยลมเข้าพุทธออกโทเพื่อให้มั่นคงระลึกกำหนดไปกำหนดไปถ้าหากว่าสติของเรามั่นคงมันติดแล้วเราไม่ต้องคุมเราไม่ต้องกดไม่ต้องทำอะไรมันก็เดินไปเหมือนกับเครื่องยนต์ของเราถ้าเราสตาร์ทไม่ติดแล้วมันก็ต้องได้กดได้สตาร์ทอยู่เรื่อยช่วยอยู่เสมอถ้ามันติดแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ควบคุมให้มันวิ่งต้องการเร็วช้าเท่าไหร่เราก็เร่งคันเร่งอีกชั้นใดจิตภาวนาเมื่อจิตเริ่มสงบตั้งมั่นติดอยู่แล้วแทนที่เรารักษาจิตกลับจิตสตินั้นมารักษาเราตรงกันข้ามมาคุมเราอีกทีหนึ่งถ้าได้ถึงขั้นนั้นได้มันสบายเราไม่ต้องคุมปล่อยวางเป็นอุเปกขาเอกคตารมณ์ได้อย่างสบายมากเพราะฉะนั้นในเรื่องต้นเบื้องต้นเราต้องทำงานแต่เมื่อผลงานคือเราได้รับผลงานงานรักษาเรามันเหมือนกับเราสร้างบ้านเบื้องต้นเราสร้างบ้านมาสร้างเสร็จแล้วบ้านคุ้มครองเราในการป้องกันฝนป้องกันแดดป้องกันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราพักผ่อนพักผ่อนหย่อนจิตใจได้สบายเมื่อสำเร็จแล้วฉันใดนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันเบื้องต้นเราคุมระลึกไปพอจิตมันติดตั้งมันแล้วสิ่งเหล่านั้นกลับรักษาเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามไปสักพักหนึ่งเมื่อจิตละเอียดตั้งมันระลึกไปถึงแม้ว่าซ้ำซากก็ตามเราก็ทำเพื่อความมั่นคงเพื่อความตั้งอยู่ได้ของสติของสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเพื่อชนะอารมณ์ภายนอกที่จะมาหลอกลวงชักชวนให้จิตสัมปยุตไปเพื่อให้เคลื่อนที่จิตของเราก็ไม่ตั้งมั่นทำลายสมาธิของเราเพราะฉะนั้นอาศัยความสำรวมอาศัยความปล่อยวางบางส่วนและความรักษาบางส่วนคือพุทโธระลึกไว้โดยเฉพาะภายในพยายามระลึกไประลึกไปทำความสบายในจิตในใจในระยะแรกจะมีความรู้สึกเจ็บปวดที่มีอยู่เป็นธรรมดาของร่างกายที่เราไม่ได้เปลี่ยนอริยบทแต่ก็ไม่ถึงกับมีโทษมีภัยถ้าหากว่าเจ็บปวดเหล่านั้นถ้ามันมีโทษมีภัยจริงแล้วผู้ปฏิบัติก็ไม่มีใครจะทำได้แต่มีผู้ปฏิบัติได้ท่านก็ยังแข็งแรงผู้ปฏิบัติก็ยังมีไม่มีภัยเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อจิตสงบกลับได้ประโยชน์กลับได้คุณแทนที่จะมีโทษมีภัยกลับได้พ้นจากโทษจากภัยขึ้นมาอีกเพราะจิตใจสงบมีอนุภาพมีอภินิหารกันจากทุกโศกโรคภัยได้ถ้าถึงฐานแห่งความสงบที่แท้จริงเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายพยายามจิตจะถึงฐานความสงบนั้นมันอยู่ละเอียดลึกซึ้งมากถ้าจิตของเรายังมีอารมณ์หยาบหยาบอยู่มันก็เข้าไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นมีแต่การละส่วนเดียวอารมณ์ที่หยาบที่อยู่ในปัจจุบันเราค่อยปล่อยวางให้ละเอียดไปตามระดับพุทโธพุทโธระลึกให้ละเอียดให้แคบเข้าไปไม่ใช่ที่จะระลึกกว้างเพื่อให้เกิดความรู้กว้างไม่ใช่อย่างนั้นนี่ให้ละเอียดลงไปในการทำสมาธิเพื่อจิตสงบมันมีลักษณะต่างกันกับเพื่อแต่วิปัสสนามีการรวมให้ละเอียดลงไปแน่วแน่เป็นหนึ่งให้ละเอียดแล้วเปรียบเหมือนแสงแดด
ถ้าเราสามารถรวมพลังแสงแดดให้มีจุดเล็กได้เท่าไรความร้อนยิ่งมีพลังมากในรูปเปรียบภายนอกชั้นใดจิตของเราสามารถรวมให้อยู่รวมจุดแน่นเล็กละเอียดเท่าไรยิ่งมีพลังมากเหมือนกระแสน้ำที่มันไหลมาแต่สามารถให้รวมจุดแคบเท่าไรยิ่งบังคับไปความดันมีกำลังมากทีเดียวเพราะเหตุนั้นพลังจิตที่พระพุทธเจ้าค้นพบไปเช่นเดียวกันเหมือนกับวัตถุที่พระองค์มีทรงมีกำลังความรู้ความเห็นมากกำลังมากก็เพราะจิตมารวมเอกคตารมณ์ที่เป็นหนึ่งนี้เองเป็นส่วนที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของสมาธิที่ทำให้จิตมีพลังสามารถเอาชนะฝ่ายที่ตรงกันข้ามให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรมประจักษ์ในจิตในใจธรรมที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสันทิฏฐิโกถึงแม้ว่าเราไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามเมื่อไปถึงแล้วก็ต้องรู้ใครไม่บอกก็ต้องรู้ต้องประจักษ์เพราะเป็นธรรมชาติที่รู้เพราะสมาธิที่ส่วนละเอียดเราก็พูดได้จากการกระทำกิริยาที่กระทำเท่านั้นส่วนผลจากการกระทำที่แท้จริงไม่สามารถจะพูดได้เพราะละเอียดไม่สามารถที่จะเขาแสดงเอาความจริงออกมาทางเสียงให้ได้สัมผัสทางหูอย่างแท้จริงได้ได้แต่อ้อมๆเหมือนกับเราพูดถึงน้ำตาลไม่สามารถที่จะพูดบรรยงค่ำให้คนรู้รสของน้ำตาลของความจริงได้ได้แต่พูดเท่านั้นถ้าหากว่าน้ำตาลมาสัมผัสกับเล่นเมื่อใดหรือเล่นกับน้ำตาลมาอยู่ด้วยกันเมื่อไรจะพูดหรือไม่พูดผู้นั้นจะต้องรู้ด้วยตนเองคำพูดกับความรู้รสของน้ำตาลมันผิดกันมากเสียงที่ได้ยินพูดจากคนอื่นกับรสที่กินที่มันเกิดขึ้นเฉพาะของมันเองมันผิดกันมากชั้นใดการบรรยายเรื่องสมาธิจิตสงบแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นอย่างไรกับความจริงที่จิตไปถึงนั้นมันละเอียดซึ่งแล้วแจ้งไปจากผิดกันมากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องห่วงขอให้รวมจิตให้สงบเกิดขึ้นเราจะสัมผัสสัมพันธ์รู้ได้อย่างแจ่มชัดสิ้นสงสัยในใจของเราทันทีถึงแม้ว่าเราจะหลงลืมไม่เคยรู้มาสักร้อยปีพันปีไม่สำคัญเมื่อเข้าไปถึงแล้วรู้ทันทีไม่ต้องรอการรอเวลาเรียกอาการเลยโกไม่เกี่ยวด้วยการด้วยเวลาขอให้ถึงเถิดถึงเมื่อไรก็รู้เมื่อนั้นเหมือนกับเล่นกับน้ำตาเนี่ยนะถึงปุ๊บรู้ปั๊บทันทีเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามให้มันเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้ประจักษ์เดี๋ยวนี้เส้นสงสัยที่เราเคยสงสัยมาสักกี่ปีเท่าไรก็ตามสิ้นสงสัยเหมือนกับเราเข้าไปในถ้ำมืดถ้ำนั้นจะเคยมืดมาสักพันปีร้อยปีก็ตามถ้าหากว่าเรามีไฟเครื่องสว่างไฟเปิดในที่นั้นเนี่ยมันจะทำลายทันทีความมืดหายไปทันทีไม่ยากไม่ต้องต่อสู้เหมือนกับงานอย่างอื่นพอเปิดปุ๊บความสว่างเกิดขึ้นทำมืดหายไปทันทีจิตใจของเราที่เคยสงสัยเคยไม่รู้เคยอะไรแต่ก่อนถ้าหากเราปฏิบัติไปถึงจุดความสงบปรากฏขึ้นมาแล้วความรู้เหล่านั้นเกิดขึ้นพร้อมความสิ้นสงสัยเกิดขึ้นพร้อมตามกำลังสติปัญญาปารมีที่เราทำได้ตามชั้นตามภูมิของเราสติปัญญาอินทรีย์แก่กล้าแล้วสามารถจะรู้ละเอียดลึกซึ้งทำลายถึงซึ่งกิเลสอย่างละเอียดที่เรียกว่าอาสวะสิ้นเชิงแล้วเราก็จะได้ถึงซึ่งวิมุตติหลุดพ้นอย่างแท้จริงท
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญมาหลุดพ้นออกจากทุกข์ได้แล้วและอริยสงสาวกของพระองค์ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วปฏิบัติตามก็ได้บรรลุถึงธรรมวิมุตติหลุดพ้นเช่นเดียวกันเหมือนกับพระองค์มีจำนวนมากไม่ใช่นับร้อยนับพันหมื่นแสนนับโกรธไม่สามารถที่จะนับได้ที่เป็นพระอริยะเจ้าท่านพ้นจากทุกข์ไปแล้วพระองค์ทรงประกาศธรรมมา2,500 กว่าปีมีผู้ประพฤติปฏิบัติทรงไว้ซึ่งคุณธรรมต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันให้ผลแจ้งประจักษ์ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติโดยสัจจะความจริงใจแล้วมีผลอันน่าพึงพอใจจึงเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของบุคคลผู้ปฏิบัติตลอดมาตามลำดับจนถึงพวกเราแล้วมาประทับอยู่ในจิตใจของเราได้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นตั้งใจปฏิบัติอยู่เสมอถึงแม้ว่าเรากำลังเดินทางเราก็มีกำลังใจที่จะเดินต่อไปอีกมีความหวังอย่างยิ่งจะเราทั้งหลายเดินด้วยความสำรวมระมัดระวังให้ถูกต้องแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้สัมผัสเวลาถึงมันไม่ได้ยากมันก็อย่างอื่นเพราะไม่มีการไม่มีเวลาเมื่อพลังเราพอเมื่อไรแล้วก็ได้ปรากฏเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นพลังคือสติพลังคือปัญญาทั้งสองอย่างนี้ทำงานให้เกิดสมาธิเป็นพลังที่สำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายเจริญสติระลึกเพื่อกำจัดความหลงเลินเล่อเผลอตัวมัวเมาประมาทแล้วมารู้ตัวติดต่อเนื่องกันไปนี่เป็นสิ่งที่กำจัดภัยกิเลสทั้งหลายที่เป็นภัยต่อความสงบสุขได้มากทีเดียวเราทั้งหลายจดจำไว้พยายามเจริญถึงแม้ว่าเวลานี้ยังไม่ละเอียดแต่เราก็มีหวังว่าจะละเอียดไปตามระดับขอให้เราปล่อยวางสิ่งที่อยากเสียเหลือความโลภเป็นอันหนึ่งเรียกเอกขตารมละเอียดเข้าไปปล่อยวางไปตามระดับมีแต่ละส่วนเดียวกับทำความรู้เท่านั้นเมื่อมั่นคงแล้วจะปรากฏขึ้นมาเองตามแต่อานุภาพพลังจิตบารมีธรรมของเราที่เราได้ทำมาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีแล้วรักษาปฏิบัติตามเราคงวันหนึ่งข้างหน้าความสุขความหลุดพ้นจากทุกข์ก็จะเป็นคุณสมบัติปรากฏในจิตใจของเราแน่นอนดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุติเท่านี้และต่อไปนี้ให้ภาวนาต่อไปอีกจนสมควรแก่เวลาและจึงค่อยเลิกพร้อมกัน